ทำบุญใส่บาตรกันตอนเช้าๆตื่นไม่ทันเลยค่ะผมก็ตื่นไม่ทันนานๆทีปีหนึ่งครั้งเดียวเวลาไปใส่บาตรพระจะให้พรนะครับยาวสุดก็ยถาสั้นสุดหน่อยสัพพีสั้นนิดนึงก็อายุวันโนสุขาหรือว่าไม่ให้เลยแต่ว่ารอบนี้ที่ตลาดสดครับพระไม่ได้ให้พรแต่พระจะให้บาตรกับโยมที่มาบอกว่าหลวงพี่ขวางทางหลบหน่อยไม่พอใจจะเอาบาตรบินใส่หัวโยมซะงั้นพระรูปนี้จะเอาบาตรใส่โยมโยมก็ตอบกลับว่าแล้วทำไมอ่ะมึงอยู่วัดไหนนี่ขึ้นมึงขึ้นกูกันเลยจริงๆเขาบอกว่าพระรูปนี้มีการยืนรอรับบิณฑบาตอยู่ช่วงเช้าๆแต่ปรากฏว่าแม่ค้าเข้าไปบอกว่าหลวงพี่หลบหน่อยเท่านั้นแหละครับก็เกิดคลิปนี้เลยนี่คือตลาดใหม่นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมแล้วเราลงพื้นที่ไปล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกแม่ค้าในพื้นที่ก็บอกว่าสุดทนสุดทนกับพระรูปนี้เพราะที่ผ่านมาลักษณะก็คือท่านหาเรื่องท่านค่อนข้างนักเลงแล้วเหมือนในคลิปเลยครับคุณผู้ชมนางโพแม่ค้าขายหมูบอกว่าพระรูปนี้นิสัยไม่ค่อยดีนิสัยไม่ค่อยดีแล้วก็ออกลูกนักเลงด้วยเดินบิณฑบาตตอนตีห้าไปยืนขวางรถเขาอะแล้วบางทีรถเขาติดอะใครจะไปเตือนก็เป็นแบบนี้ทุกคนครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่วัดไหนเพราะว่าแถวๆนี้รอบๆตลาดเลยจะมีอยู่ประมาณ5วัดแล้วตลาดนี้เขาเปิด24ชั่วโมงคนจะเยอะด้วยตอนเช้ามืดแบบนี้จะโยนบาตรใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่คนรู้เห็นอยู่วันนั้นน่ะใช่เพราะเอื้อมมาครับผมนะตรงนี้ร้านเขาพี่ก็เคยโดนหนูไม่โดนแต่ว่าโดนเขาว่าอยู่อ๋อเคยโดนด่าเหมือนกันใช่ค่ะแล้วพฤติกรรมนี้เขาด่ากันทุกคนไหมพี่ถ้าเกิดใครไปต่อแย่กับเขาอะพระตรงนี้ใช่ค่ะแค่นิสัยไม่ดีโอเคไม่น่านับถือชมถ้าเราเห็นพระยืนรอรับบิณฑบาตจากโยมนี่ก็ไม่ค่อยจะปกติแล้วนะถามว่าผิดหรือเปล่าก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันดูแล้วมันไม่เหมาะสมอ่ะแล้วพระคือต้องมีอารมณ์การรับยังชั่งใจรักโลภโกรธหลงแต่ในคลิปเนี่ยดูเหมือนท่านจะโกรธมากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณโดนัทดารวันครับลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงตรงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าตรงนี้มันเป็นโซนขายอาหารสดแล้วจุดที่พระยืนอ่ะมันอยู่ตรงทางเข้าตลาดพอดีเป็นจุดเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าต้องเดินไปเอารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมันก็ขวางทางสิครับไปคุยกับป้าแจ๋วครับเป็นแม่ค้าในตลาดบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้ามืดวันจันทร์เขาขายของกันตามปกติแต่พระในรูปดูอายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากวัดไหนมายืนรอบิณฑบาตรถของพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้าไปก็เข้าไม่ได้มีแม่ค้าคนนึงขี่รถออกมาจากด้านในพอมาถึงร้านส้มตำพระยืนขวางอยู่กลางถนนเลยบอกหลวงพี่หลบหน่อยแต่ปรากฏแกไม่ยอมหลบแล้วแกจะเอาบาตรคว้างใส่หัวโยมแบบนั้นคุณแจ๋วบอกว่าช่วงนั้นน่ะมันไม่มีใครยอมใครนะโยมผู้หญิงก็ไม่ยอมพระก็ไม่ยอมต่างคนต่างจะปรีเข้าหากันตัวเองรู้สึกว่าพฤติกรรมของพระรูปนี้ไม่เหมาะสมถามว่าเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมได้ยินส้มตำร้านส้มตำบอกว่าผู้หญิงคนนั้นจะขี่รถออกซอยแล้วบอกพระว่าหลบให้หน่อยแล้วพระก็เลยไม่ยอมหลบแล้วก็ด่ากันแล้วได้ยินว่าเอาบาตรข้อหัวกันด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงเขาก็คิดว่าเป็นพระปลอมนะเขาบอกว่าถ้าพระจริงจะไม่ทำแบบนี้หรอกน่าจะเป็นพระปลอมแต่ว่าไอ้คนส้มตำบอกว่าพระองค์นี้บิณฑบาตประจำใช่ทั้งคู่เลยไม่ยอมแต่คนแต่ไม่ยอมว่ายื้อกันตั้งหลายรอบ3หรือ4รอบนี่แหละใช่จะตีให้ได้เลยจะตามไปตีให้ได้เลยพระใช่พระตามผู้หญิงใช่อันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าพระในคลิปอยู่ที่วัดไหนเป็นพระจริงหรือเป็นพระปลอมสำนักพุทธจังหวัดชลบุรีน่าจะตรวจสอบได้เพราะว่าในคลิปนี้บาทจะถึงหัวพี่ผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วอ่ะโอ้ใส่สบงแล้วทรงบินนี่คือบาทบินไม่ได้บินทบาทนี่แต่ว่าในบาทไม่ได้บินทบาทแล้วบาทไม่มีกับข้าวเลยนะนี่ไปบินทบาทจริงๆหรือเปล่าหรือจะรอรับแต่อย่างอื่นที่ไม่ใช่กับข้าวเดี๋ยวรอน้องโดนัทตามหาพระรูปนี้รวมไปถึงเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบดูถ้าเป็นพระมาเดินบิณฑบาตแถวนี้ประจำเนี่ยก็น่าจะอยู่วัดแถวนั้นด้วยใช่ใช่ไหมอัปเดตสาย4 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับอ
้